มาดูโครงการดีๆที่จะทำให้คนไทยนั้นเก่งภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะจะต้องสร้างแรงบันดาลใจจากดารานี่แหละค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็เปิดตัวโครงการ I Speak English นะคะเพื่อชีวิตที่ better เพื่อให้ดารานักแสดงค่ะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนหันมาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นค่ะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แถลงเปิดตัวโครงการ I Speak English เพื่อชีวิตที่ better นะคะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะได้จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการโดยเลือกนะคะนักร้องนักแสดงที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นอย่างเช่นคุณเป้อารักษ์นะฮะคุณตูนบอดี้สแลมนี่คุณตูนนี่เคยเป็นสจ๊วตมาก่อนนะคะเก่งภาษาอังกฤษนะคะคุณสิงโตนำโชคค่ะคุณเบลโฮโมนเพื่อที่จะบอกเล่าถึงประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ความสำคัญของภาษาอังกฤษด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวว่าโครงการดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนไทยค่ะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญและเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกด้วยค่ะ